มีน้องคนนึงขอมาเจ้ยจานไห่เด้อจ้าใส่ตับใส่กึนใส่เครื่องในด้วยนะคะแกงอ่อมปกติน้ำจะไม่เยอะขนาดนี้แต่ความชอบส่วนตัวเชยอันเจ้ยมักสดน้ำนะพี่น้องจริงๆแกงอ่อมนั่นน้ำคลุกคลิกเด้อพี่น้องเด้อเอาตักขิงใส่ก่อนมักใส่ขิงโอ้ปื๊ดหอมด้านจวนใจส่วนผสมนะคะมีพริกหอมแดงตะไคร้ขิงจานนี้เราจะเอาไปตำรวมกันค่ะส่วนตัวนี้คือข้าวเบื่อเป็นข้าวสารของข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็ตำนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใส่เพื่อความเข้มข้นของแกงอ่อมจะใส่ข้าวคั่วแทนก็ได้ค่ะอันนี้ตับไก่นะคะตับไก่ที่นี่กลิ่นแรงเจ้ก็เลยเอาไปต้มใส่กับตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอามาหั่นนะคะลวกนิดนึงนะกลิ่นเขาจะได้ไม่แรงมากก็มีปีกไก่นะคะซื้อปีกไก่มาเอามาสับครึ่งแล้วก็กึ่นไก่อันนี้ไม่ได้ลวกค่ะสดต้นหอมผักชีจากสวนไม่มีใบแมงลักค่ะถ้ามีใบแมงลักก็ใส่ไปด้วยใครจะใส่ใบมะกรูดด้วยก็ได้ค่ะใส่ตามใจฉันตามที่เรามีนะคะพริกหอมแดงตะไคร้ขิงตำรวมกันค่ะส่วนตัวไม่ตำละเอียดมากไม่ชอบขิงไม่ใส่ก็ได้ค่ะจานนี้เราจะเอาไปคั่วให้มีกลิ่นหอมนะคะหน้าตาสมุนไพรที่เราคั่วหอมแล้วนะคะนี่นะเติมกึ๋นไก่แล้วก็ตับคั่วรวมกันค่ะคนคนให้ไก่เปลี่ยนสีนะคะไม่ถึงกับสุกนะแค่ให้ไก่เปลี่ยนสีแล้วเราค่อยมาเติมน้ำกันนะคะขั้นตอนนี้เราทำเพื่อกลิ่นที่หอมมากขึ้นส่วนใครที่ต้องการความง่ายจริงๆตั้งน้ำให้เดือดใส่สมุนไพรใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้เราทำเพื่อความหอมนะคะคั่วเนี่ยค่ะไก่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเติมน้ำลงไปค่ะน้ำเปล่าแต่อันนี้เป็นน้ำที่น้ำล้างครกล้างครกจากสมุนไพรที่ตำอะค่ะเติมพอท่วมไก่นะคะข้าวเบื่อใส่ไปตอนนี้เลยก็ได้ค่ะข้าวเบื่อนี้จะเอาไปผสมน้ำนะคะมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนคนนิดหน่อยอย่าคนเยอะรอน้ำเดือดอีกรอบแล้วเรามาปรุงรสกันค่ะพอน้ำเดือดอีกรอบแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันเลยค่ะอันนี้รสดีน้ำปลาร้าน้ำปลาเกลือผงชูรสนิดหน่อยค่ะคนข้าวเบื่อจะได้ไม่ติดก้นหม้อเจ้ยจะต้มต่อ15นาทีนะคะให้ไก่เปื่อยพอดีนะหลังจาก15นาทีเราจะใส่วุ้นเส้นหรือว่าจะใส่ต้นหอมผักชีใบแมงลักอะไรก็ตามแต่ตามชอบนะคะถ้าใส่วุ้นเส้นก็กลายเป็นแกงไก่ใส่วุ้นเส้นเนาะแม่นบ่ล่ะใส่วุ้นเส้นไปด้วยก็ได้ค่ะตามชอบใส่ฟักเขียวใส่อะไรก็ได้15นาทีนะคะระหว่างที่เราตุ๋นต่อ15นาทีก็อย่าลืมช้อนฟองออกด้วยนะคะพอครบเวลาแล้วนะคะเส้นผักซีเล่าแล้วก็ต้นหอมมีแบงลักมีใบแมงลักก็ใส่ไปด้วยใบมะกรูดใส่ก็ได้แต่ว่าเจยมีแค่2อย่างเรียกแล้วจ้าพี่น้องปิดไฟเลยเด้อปิดไฟแล้วค่ะนี่ปึ๊ดหอมด้านจวนใจจ้ามให้ดูสวยงาม